ผากับน้ำจิ้มไข่ดองหอมมากอู้มันสุดมากเลยว่ะแค่มันดีจริงใช่ตรงไปตรงไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเป็นด่านไม่ใช่สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราซื้อบ้านที่ศรีราชาแล้วนะเฮ้ยอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแต่อันนั้นมันเหมือนมันต้องรีโนเวทยิ่งใหญ่มากเพราะเราซื้อเป็นเหมือนบ้านเก่าเราต้องมาทำซึ่งแบบต้องทำถึงโครงสร้างอ่ะโอ้เยอะมากแล้วก็เลยใช่ก็เลยคิดว่ามีแผนๆทำบ้านหลังที่2เขาเรียกว่าอายุก็จะ30แล้วนะคะโมจิโกะเนี่ย27แล้วก็จะ30แล้วคิดว่าอยากจะมีบ้านอะก่อน30กำลังตัดสินใจอยู่ว่าแบบจะซื้อเป็นบ้านที่สำเร็จเพียบพร้อมมาเลยดีไหมจะได้แบบซื้ออยู่จบใช่แปลกๆนะปกติจะพาคนไปดูบ้านเนี่ยเขาจะต้องแบบไปดูกับแฟนหรือว่านี่คือเรือนหอหรือว่านี่คือเรือนหอของเรา3คน4คนได้ข่าวว่าโครงการนี้ทาวน์โฮมใช่เป็นทาวน์โฮมเดี๋ยววันนี้เขามีบ้านแฝดด้วยนี่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้กับกุ้งเผาจุ่มไข่ดองซะหน่อยคือเราขออนุญาตสถานที่ไว้แล้วนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวพาไปลองใช้ชีวิตแบบที่บ้านใหม่แล้วก็ลองจัดปาร์ตี้แบบม็อกเทลแล้วก็จะทำเมนูกุ้งเผาเป็นกุ้งแม่น้ำเผากับน้ำจิ้มไข่ดองซึ่งเป็นกุ้งแบบไซส์2ตัวโลอยู่ด้านหลังเอามาแล้วเรียบร้อยถ้าครัวที่นี่ทำอาหารแล้วกินอร่อยแสดงว่าตอบโจทย์และใช่แล้วแล้วโคตรปกติคนจะซื้อบ้านเขาจะดูเรื่องว่าใกล้โรงเรียนไหมเดินทางสะดวกไหมแต่ของเราของกินอร่อยไหมแถวเนี้ยแต่ข้อหนึ่งคือห้องครัวเนี่ยตอบโจทย์เราหรือเปล่าแค่นั้นหรือแค่นี้พอแค่นั้นเลยถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าใช่ก็คือใช่แล้วคือเนื้อคู่วันนี้พามาที่พาทิโอรัชโยธินค่ะเป็นโครงการหมู่บ้านของพฤกษาคือเราชอบบ้านที่นี่เพราะว่าเขาออกแบบบ้านให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองคือเราแบบถ่ายอะไรบ่อยไงต้องกับโมเลยที่ความเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเราต้องถ่ายงานบ่อยอ่ะเราก็รู้สึกว่าอยากให้บ้านอ่ะเป็นสถานที่แบบปลดล็อกความสุขความสนุกของเราอ่ะแบบได้ทุกสถานการณ์เข้ามาทุกคนจะเห็นเลยเห็นอะไรโล่งๆไหมคะเสาไฟเขาลงใต้ดินหมดแล้วนะคะนี่ก็เจ๋งอ่ะนี่มาดูอะไรครับจะชาร์จแบตให้เดินไปหาปั๊กแต่ถ้าจะชาร์จความรักให้เดินมาหาเราอันนั้นอ่ะกล้องวงจรปิดทำไมครับแต่ก็อยากจะมีสิทธิ์ดูตอนที่พี่โมกินข้าวไม่ว่ามีสิทธิ์เข้าเรื่องเข้าเรื่องอันนี้อีพิชเชอร์เลยชาร์จรถชาร์จรถอนาคตเนี่ยเขามีแพลนกันเยอะมากที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วฉะนั้นถ้าเรามีบ้านที่แบบเป็นอีพิชเชอร์ก็ไม่ต้องเสียค่าติดตั้งนี่พูดถึงเขานี่นะพฤกษาเขาแบบว่าทำมาแบบคิดเผื่ออนาคตนะฉะนั้นไม่ต้องไปทำระบบเพิ่มเหมาะกับคนที่คิดถึงอนาคตแบบเราก่อนที่จะเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวเราต้องแบกกุ้งด้วยนะกุ้งแม่น้ำที่เราซื้อเมื่อวานอ่ะที่ตู้ใหญ่ๆเลยสองตัวโลใช่ราคา900ราคาดีมากราคาดีมากพี่เดินเข้าไปเลยเพราะว่าคนที่ดูแลพี่อ่ะอยู่ตรงนี้แล้ว2คนขอให้ได้อยู่กับพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ทุกวันนี้กระเป๋าตังค์โยนทิ้งไปโอ้โหอย่าเอาเรื่องอะไรมาพูดจริงได้ไหมพูดจริงอันนี้เป็นชั้นหนึ่งชั้นแบบเตรียมตัวออกจากบ้านหลายๆที่เข้ามาจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นเลยแต่เนี้ยมันเป็นความผู้ดีอย่างเช่นแบบติดต่อใครคะกรุณานั่งรอสักครู่ค่ะมาส่งของให้ใครคะนั่งรอก่อนค่ะสามารถดรอปของตรงนี้ได้เลยค่ะคือเขาจะไม่เห็นความเป็นส่วนตัวของเราคนที่แบบด้านล่างคนแบบแปลกหน้าแปลกตาอย่างเช่นพวกเธออย่างเงี้ยหรือว่าถ้าฉันมาอยู่บ้านหลังนี้ถ้าฉันถ่ายงานจะบอกให้เธอรอข้างล่างพี่ให้ตากล้องกับทีมงานรอข้างล่างแล้วพี่จะถ่ายงานไงเล่นก็ต้องเอาเงินได้ถ้าจะซื้อบ้านต้องดูด้วยว่ามีโซนหมูกระทะหรือเปล่าซึ่งอันนี้ติ๊กไปอีกหนึ่งติ๊กค่ะมีโซนหมูกระทะให้เราผ่านหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นโซนแบบถ่าย IG ได้ไอ้ลมเดินลมเดินเป็นแบบสูดออกซิเจนเขาก็จะมานั่งตรงนี้กันชิวๆนี่เป็น common area ซึ่งเป็นชั้นนี้เป็นชั้นที่ชอบมากเป็นแบบเหมือนโซนนั่งเล่นจัดปาร์ตี้ได้เลยก็เป็นห้องครัวด้วยมีห้องครัวอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ทุกชั้นชั้น1ก็มีห้องน้ำชั้น2ก็มีห้องน้ำครับอะไรอะไรทำอะไรเขามีฟิตเนสแล้วเขาก็มีส่วนกลางให้มีสระว่ายน้ำด้วยเผื่อใครไม่อยากไปตรงนั้นไงใช่ออกกำลังกายตรงนี้ได้เลยไงมาค่ะเรามาทำอาหารกันนี่ครับ
ะทำกันวันนี้นะคะเท่าแขนใหญ่กว่าหน้านะคะเราจะเอาน้องไปอบไปเผานะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มไข่ดองจุ่มเข้าไปแล้วก็ราดบนข้าวซึ่งอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำไซส์2ตัวโลถ้าดูโอ้โหเป็นก้อนมันของน้องต้องแบ่งเป็น2ฝั่งโหนี่ถ้าเบิร์นเบิร์นนี่สุดว้าวเลยนะอย่างกับเนยจริงเหมือนเนยอ่ะโอ้โหดูดิพระเอกของเราสุดๆสองตัวก็เต็มแล้วอ่ะแล้วก็จะบิดเกลือนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องวอร์มเตากันก่อนแต่เราจะเปิดเฉพาะไฟล่างให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นเตาถ่านอ่ะแล้วแบบความร้อนมันอบอุ่นเข้าข้างบนมันทั้งหมดจะได้ไม่ต้องสุกก่อน190องศา15นาทีวอร์มไปเลยเวลาเราใช้เตาอบเราต้องมีการวอร์มเตาก่อนใช่ไหมใช่ต้องวอร์มให้แบบความร้อนมันพอดีเหมือนเราจุดถ่านอ่ะงั้นระหว่างรอวอร์มเตาดูห้องนอนไหมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยไปไหมคะไปไปค่ะนี่ชั้น3เป็นมาสเตอร์เบดรูมชอบที่แบบว่าเป็นบ้านที่รับแสงอะเวลาถ่ายคอนเทนต์ลง IG อะมันจะแบบว้าเป็นแสงรับแสงแสงธรรมชาติแล้วก็จะมีบล็อกอินคอร์เซ็ตเลยเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำใหญ่มากนี่มีอ่างด้วยอ่ะแล้วแอร์และไฟสั่งการจากมือถือได้ทางบ้านเป็นแอประบบแอปคือสั่งจิ้มจิ๊บจิ๊บเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวลองกดดูนี่ไปเปิดดิเปิดดินี่เปิดแค่นี้เลยชั้น3เป็นมาสเตอร์ใช่ปะส่วนชั้น4เป็นห้องนอน2ห้องที่เพดานสูงมากไปดูปะเผื่อจะได้มานอนสัก1คืนเฮ้ยคืนนึงก็เอานะคืนนึงก็เอานะคืนนึงก็เอานะบอกก่อนจะให้ดูว่าเพดานสูงมากมีกล้อง cover ไว้หมดอะครับสูงเกินดูดิสูงจริงเฮ้ยเท่ใช่คือดูแบบโล่งสบายตาอันนี้เป็นอีกห้องนึงนะคะก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอนแล้วก็5ห้องน้ำเหลือเฟือหมดเลยไปเราไปจัดปาร์ตี้ย่อมย่อมกันไปครับไปค่ะกลับมาทำน้ำจิ้มกันเปิดตู้เย็นเลยโอ้โหอย่างนั้นผมจัดเตรียมไว้เราใช้ผักชีกระเทียมมะนาวสองแขกด้วยพริกเขียวแล้วก็ไข่สดที่แบบว่าเอาไว้แบบติดได้นี่เราได้ส่วนผสมแล้วนะนี่เราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยทุกอย่างปั่นน้ำจิ้มกันให้เห็นสดๆไปเลยแล้วก็จะใส่นี่ลงไปก่อนเลยค่ะน้ำตาลทรายใส่มะนาวไปเลยจุกๆ สู้ตายเว้ยใส่น้ำปลาด้วยนะคะเล็กน้อยกินมาละกินมาละเฮ้ยกลิ่นดูโคตรอร่อยอุ้ยพลังแบบต่อพี่เป็นคน it's a perfect time you know มาดูในนี้มาดูในนี้เลยโอ้หอมมากจริงอู้ชีดูดีมากไม่ไหวที่สุดนั่นได้น้ำจิ้มแล้วนะคะพี่ว้าวเนี่ยโอ้โหกุ้ง1ตัวต่อน้ำจิ้ม1ถ้วยบอกเลยว่าน่ากินไหมดีมากยิ่งใหญ่มากดื่มน้ำม็อกเทลสูตรพิเศษดังไหมคะวันนี้เราแบบปาร์ตี้แบบ2ปาร์ตี้เลยถ้ากินไม่พอมีอีกโลนึงซึ่งโลนึงหมายความว่ากี่ตัวคะ2ตัวเป็นไงล่ะคิดมาแล้วคิดมาแล้วมันสุดมากเลยว่ะน่าจะกรวบโอ้โหนี่จัดวางไข่อุ้ยไข่อุ้ยโอ้โหน่ากินมากหัวใจจะสลายหัวใจผมสลายครับผมดูดิเกินไปมากแม่อันนี้คือเกินไปมากจริงๆแม่หนึ่งคนหนึ่งตัวไปเลยโอ้อุ๊ยช้อนเลยอ่ะจะตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะยังไงงงไปเลยอ่ะรสชาติแห่งสวรรค์เราจะกินกับซีฟู้ดนะคะบ้าแล้ว
โอ้โหชิมแล้วนะมาทำเองกับมือนะคะน้ำจิ้มที่เราปั่นเองอันนี้ไม่ได้โอเวอร์เลยเหรอบอกเลยว่าถ้าใครกินก็จะเป็นทั้งหมดอันติเมทซีฟู้ดทั้งหมดโอ้โหแล้วก็ไม่อร่อยไม่รู้จะพูดยังไงเข้ากันดีนัวมากไข่ดองทำให้แบบขึ้นมันหนัวขึ้นอ่ะแค่มันดีจริงดีมากเลยอ่ะขอลองกินแบบนี้ได้ปะเราจะตักไข่นะคะที่ดองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่ลงไปโอ้โหเจาะเลยค่ะแล้วก็คนคลุกกับมันกุ้งนะคะโอ้โหว้าด่าเข้าไปว้าวนุ่มนวลหอมมันเตะจมูกแซ่บครบครบรสเป็นไข่ผสมหูไข่ผสมมันกุ้งไข่ผสมมันกุ้งแล้วกุ้งก็จะตักซีฟู้ดด้านเล็กน้อยนี่บอกเลยแค่ดูว่าอร่อยแต่ถ้าได้กินเข้าปากจะอร่อยแน่พูดให้มันเขาพูดครบประโยคเขาพูดครบนี่ดูเดือดอะไรเดือดอะไรทำงานนี่น่ากินลองไหนพูดสิขอเวลากินต่อทบทวนความรู้สึกทบทวนกับความรู้สึกทำไมอะความรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันนวลไปหมดครับมันเป็นยังไงไหนไหนเล่าสิมันนวลทุกคำที่กินใช่ป่ะแล้วความนวลนั้นตาตึงด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอะนวลหอมมันเตะจมูกกลมกล่อมแล้วก็แซ่บไอเลิฟอะบอกเลยมาปาร์ตี้กันค่ะใช่ครับเฮ้ยทำไมปาร์ตี้มันเงียบขนาดนี้ชนแก้วกันซะผู้ขอประทับใจของอาหารก่อนถึงแม้กระทั่งกุ้งจะไม่ได้เผาเตาถ่านใช้เตาอบก็ดีมากคือแบบว่าไม่แข็งเกินไปไม่แห้งเกินไปแล้วไอเดียความแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่ดองกินกับกุ้งเผาดีสดชื่นเป็นแค่คอนเทนต์คลิกเบทหรือว่ามันเข้ากันมันเข้ากันมันควรจะกินแบบนี้ทุกร้านจริงจริงจริงเคยน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้เรามีแรงบันดาลใจมาจากร้านกุ้งแช่น้ำปลารสเข็มน่ะร้านได้ใจร้านใช่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าเป็นยังไงกินอ่ะใช่เลยแต่ว่ารสชาติยังไม่ 100% ขนาดนั้นยังต้องแบบลดทอนอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าโดยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินบอกเลยอ่ะข้อดีของบ้านหลังนี้คนละ1ข้อชอบตรงที่เขาคิดอนาคตเผื่อเราอย่างที่ชาร์จรถข้างล่าง EV ชาร์จเจอร์แม้ว่ายังไม่มีรถแต่ติดมาให้แล้วผมชอบฟังก์ชันครับยังไงฟังก์ชันที่บ้านเขาเยอะแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบว่ามันอิโมชั่นอลมันได้โอ้ชอบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดอ่ะเป็นบ้านที่พร้อมปรับให้เข้ากับทุกโหมดของชีวิตเราไม่ว่าเราจะทำงานหรือจะปาร์ตี้ก็คือแฮปปี้สุดๆเชื่อแล้วว่ารองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนค่ะ Unlock your future living ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาดูได้นะคะที่โครงการที่นี่นะคะขอขอบคุณพาทิโอรัชโยธินบายพุทธาค่ะที่วันนี้ให้โมมาแบบมาทัวร์บ้านทุกซอกทุกมุมแล้วก็ลองมาแบบจัดปาร์ตี้ขนาดย้อมกันที่บ้านในวันนี้คืออยากจะฝากถึงเพื่อนๆว่าอยากให้ทุกคนนะคะ unlock your future living คือแนะนำว่านอกจากเรื่องบ้านเนี่ยเราดูเรื่องราคาเรื่องทำเลแล้วเราอยากให้เลือกบ้านที่เขาใส่ใจแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเราจะได้อยู่และแฮปปี้แฮปปี้ในระยะยาวเราต้องแบบดูว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปในทางทิศไหนก็คือเลือกบ้านที่แบบ unlock your future living ด้วยค่ะคิดเพื่อในอนาคตเลยใช่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไม่ได้พูดคำนี้นานมากนานมากโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งให้โมด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปทุกวันอังคารพฤหัสอาทิตย์สวัสดีค่ะ